สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ EP 2กันเลยนะคะสำหรับเทียนหอมเฟิร์นข้าหลวงค่ะครูเตรียมพาราฟิน1กิโลละลายกับไมโครเวฟ1ขีดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูสีเขียวกันครูจะผสมสีเขียวให้ดูสีเขียวครั้งเนี้ยเป็นสีเขียวผงนะคะซองเนี้ยครูใช้มานานมากเลยสีเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะสียังใช้ได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหนคนที่ทำเทียนเป็นอาชีพเนี่ยควรต้องใช้สีเขียวนี้นะคะเพราะว่าใช้ง่ายประหยัดต้นทุนค่ะใช้แค่นิดเดียวเขาก็ให้สีค่อนข้างโอเคเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะเห็นไหมคะครูว่ายังอ่อนไปนะเดี๋ยวครูผสมเพิ่มนิดนึงครูแตะแค่ปลายไม้เองอะค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะเทสอีกโอเคแล้วสีสุดท้ายอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็อย่าลืมใส่น้ำหอมนะคะทีนี้ก็เทกวาดป้ายลงไปที่พื้นเลยอย่างนี้เลยค่ะถ้าไม่ต้องใช้กรอบก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำกรีบหนามากเทให้หนาประมาณสัก2มิลค่ะพอเขาแห้งแล้วพอเขาแบบเป็นแผ่นดีแล้วนะคะก็แซะออกมาเลยค่อยๆแซะนะคะเสร็จแล้วก็ใช้พิมพ์ตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นพิมพ์ที่ทำดอกบัวดอกทานตะวันหรือว่าเอามาทำลิลลี่ก็ได้ค่ะพิมพ์เนี้ยแต่ครั้งเนี้ยครูจะเอามาทำเป็นใบเฟิร์นข้าหลวงนะคะกดให้เป็นแผ่นๆเลยค่ะเป็นชิ้นๆเลยกดแบบนี้ละค่ะกดเก็บไว้ก่อนนะคะถ้าใครมีพนักงานช่วยก็ให้เขากดไว้ให้เยอะๆเลยค่ะดึงออกมาแล้วเอาไอ้ที่ส่วนเกินไปละลายใหม่ได้นะคะเราได้แล้วค่ะกลีบเฟิร์นข้าหลวงทีนี้ก็บางกลีบเนี่ยมันจะแข็งไปแล้วก็ใช้วิธีจุ่มให้เขานิ่มนะคะไม่งั้นก็จะปั้นไม่ได้ค่ะพับแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยค่ะพอกลีบที่2นะคะเขาก็จะแข็งไปแล้วเหมือนกันครูก็จะจุ่มก่อนให้นิ่มนะคะเพราะหลายๆคนน่ะเขียนมาถามครูว่ากลีบแข็งไปทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยวิธีง่ายๆคือเอาไปจุ่มสีเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็หยิกปลายมันนะคะหยิกริมกลีบสองข้างนะคะแล้วก็สับเส้นกลางเขาเกิดร่องนิดนึงเป็นเส้นกลางใบทำเตรียมไว้นะคะ3กลีบวางไว้ให้เขาแข็งได้ไม่เป็นไรค่ะแต่เขาก็จะไม่ได้ว่าแข็งสนิทนะเขาก็จะแข็งๆนิ่มๆอะค่ะรอบหนึ่งของครูเนี่ยก็จะมี3กลีบนะคะเรียงตามกันไปอย่างนี้เลยรอบแรก3กลีบซ้อนกันไปเลยค่ะถ้าจะหลุดก็เอาโคนไปจุ่มได้เลยนะคะแต่ของครูนี่ไม่หลุดค่ะก็เลยติดไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าพอครบรอบนึงแล้วยังไงก็ต้องเอาไปจุ่มก้นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหลุดหมดตอนที่มันแข็งตัวนะคะรอบที่2เนี่ยครูก็จะติด3กลีบเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปจุ่มก้นนะคะให้เขาอยู่ตัวค่ะรอบสุดท้าย5กลีบติดเรียงไปให้บาลานซ์นะคะติดง่ายค่ะแบบนี้ที่จริงทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะอ
าละค่ะพออยู่ครบ5กลีบแล้วก็เอาไปจุ่มเชื่อมก้นเหมือนเดิมจัดทรงอีกนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็แทงให้ทะลุค่ะแทงให้ทะลุไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะยึดแน่นแล้วเราจะเอาไม้ออกลำบากค่ะแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นไว้นะคะไม่ใช่น้ำเย็นค่ะเป็นน้ำธรรมดาค่ะเสร็จทั้ง3ดอกเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปก็เราจะมาทำดินใส่กระถางกันนะคะแต่ครูใช้สีขาวใครจะใช้สีอื่นก็ได้สีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีเขียวก็ได้ค่ะอันนี้ครูใช้สีขาวสีเดียวกับที่ทำตัวกระถางนะคะเจาะรูให้เขาก่อนนะคะด้วยความที่ก้นกระถางเขาบางก็จะเจาะง่ายหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะแข็งไปแล้วแล้วก็ร้อยไส้ไว้รอเลยค่ะทั้ง3อันเลยให้เราตีๆกวนๆไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับไข่เจียวนะคะเมื่อเราตีไข่เพื่อจะเจียวนะคะตีๆกวนๆไปเรื่อยๆแบบนี้เหตุผลที่ครูต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวกระถางเราบางเห็นไหมคะถ้าเกิดเราเทน้ำเทียนลงไปเนี่ยกระถางเขาอาจจะโย่ไปเย่มาอาจจะไม่ได้อยู่ทรงอะค่ะก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่าทำง่ายด้วยค่ะพอเขาคล้ายๆกับตัวปุยๆคล้ายๆกับตัววิปปิ้งครีมเนี้ยก็เอามาโปะใส่ในกระถางได้เลยค่ะถ้าเกิดขอบเลิกก็ลูบๆขอบออกด้วยนะคะลูบง่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครูตีครั้งหนึ่งก็ได้ครบนะคะ3กระถางค่ะทีนี้ก็ถึงคราวเอาเฟิร์นข้าหลวงมาลงแล้วค่ะค่อยร้อยไปที่ก้นเลยนะคะร้อยไปที่ก้นเลยแล้วก็กดเลยค่ะเขาจะไม่ทะลักไม่แบบแลบไม่ปิ้นอะไรทั้งสิ้นค่ะครูถึงบอกว่าทำดินแบบเนี้ยทำให้วางดอกไม้หรือวางใบไม้อะไรอย่างเงี้ยง่ายกดแป๊บนึงเขาก็อยู่ตัวแล้วค่ะดอกที่2ค่ะร้อยไปเลยเรียบร้อยดอกที่3ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทียนหอมเฟิร์นข้าหลวงในกระถางของครูคิดว่าเฟิร์นข้าหลวงคลิปนี้เป็นยังไงบ้างเขียนไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะครูจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะใครมีไอเดียเกี่ยวกับเทียนหอมแปลกๆใหม่ๆอยากให้ครูทำก็เขียนไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะครูจะเข้ามาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของครูฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ